สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวาดน้ำอัดลมกันนะคะเริ่มจากหาความกว้างความสูงของแก้วกันตัวดูให้สองข้างเท่ากันนะคะวาดขอบแก้วและหาระดับน้ำวาดก้อนน้ำแข็งน้ำที่กระเด็นพุ่งออกไปกระจายไปรอบๆแก้วปรับฐานให้ซ้ายขวาเท่ากันตกแต่งรายละเอียดค่ะเติมไอน้ำข้างแก้วทีนี้เรามาเริ่มระบายสีกันนะคะจากสีอ่อนก่อนโดยเอาสีฟ้าผสมสีน้ำตาลนิดนึงก็จะได้สีเงาในน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนนี้ใช้เทคนิคแห้งบนแห้งระบายไปตามเงารอบๆก้อนน้ำแข็งระบายเงาลงบนก้อนน้ำแข็งที่อยู่ผิวน้ำสองก้อนด้วยสีน้ำตาลแบบเจือจางนิดนึงนะคะด้านบนเช็ดสีออกลงให้ทั่วแล้วค่อยเติมน้ำหนักค่ะล้างผู้กันให้สะอาดเช็ดผู้กันให้แห้งนะคะแล้วก็เช็ดสีด้านบนออกและเติมเงาเพิ่มเติมสีโอ๊กสีน้ำตาลระบายลงในก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เก็บรายละเอียดบนก้อนน้ำแข็งเติมสีโอ๊กลงบนหยดน้ำที่กระเด็นออกมาตามด้วยสีน้ำตาลเข้ม
ติมสีน้ำตาลเพื่อเป็นเงาไปทั่วๆเติมด้านข้างและหลังนะคะด้วยสีน้ำตาลสีโอ๊กใช้สีน้ำตาลสีดำเพื่อเพิ่มน้ำหนักเติมสีเหลืองตามหยดน้ำนะคะระบายน้ำที่พุ่งออกมาจากแก้วด้านหน้าเล้นหยดน้ำให้เป็นสีขาวเป็นช่วงๆค่ะเติมสีโอ๊คบนยอดน้ำด้านขวาลักษณะเป็นหยดน้ำหลายๆตุ่มเติมเงาไปทีละส่วนนะคะพยายามเก็บสีเก่าเอาไว้เติมเฉพาะช่วงเงาจริงๆเวลาที่น้ำกระเด็นออกไปเงาก็ไม่ได้อยู่ด้านล่างเสมอไปนะคะใช้สีฟ้าผสมสีน้ำตาลทำเป็นเงาในน้ำแข็งและหยดน้ำทั้งหมดจะทำให้สมจริงมากขึ้นค่ะใช้ผู้กันจีนะคะระบายที่น้ำแข็งในแก้วและขอบแก้วด้วยสีโอ๊ก
ค่อยๆเติมน้ำหนักโดยเติมสีดำลงไปริมแก้วด้านขวาเพิ่มสีฟ้าเพื่อให้ดูมีแสงของบรรยากาศเข้ามาด้านข้างด้านบนปาดสีออกเพื่อให้ดูจางลงค่ะระบายสีน้ำตาลนะคะดำและโอ๊กสลับไปมาจนได้น้ำหนักตามต้องการปาดสีน้ำตาลแดงเข้าไปเพิ่มเพื่อเพิ่มความหวานของภาพมากขึ้นนะคะลากวงกลมไปทั่วๆด้วยสีน้ำตาลเข้มกับสีดำใช้สีดำปาดใต้ปากแก้วค่ะผสมสีส้มกับสีน้ำตาลปาดไปตามภาพให้มีสีสันมากขึ้นนะคะใช้ผู้กันเบอร์สูตรพิเศษตกแต่งขอบแก้มและเติมสีน้ำตาลแดงกระจายไปยังจุดต่างใช้สีส้มระบายน้ำแข็งกระจายไปตามน้ำที่กระเด็นรอบๆแก้วเติมเงามืดและตกแต่งน้ำแข็งเก็บรายละเอียดที่หยดน้ำโดยการเติมเงาในจุดต่างๆเพิ่มหยดที่กระจายออกไปวาดวงกลมด้วยสีดำลงบนแก้วให้เป็นไอน้ำเติมน้ำหนักเพิ่มที่น้ำหนักน้ำแข็งนะคะThank you.
ช้สีขาวอะคริลิกทำไฮไลท์คือส่วนที่สว่างที่สุดคือให้ทั่วบริเวณที่ต้องการจุดสีขาวบนแก้ววาดวงกลมลงบนแก้วนะคะเพิ่มวงกลมสีขาวและสีน้ำด้วยสีน้ำนะคะปาดสีขาวบนน้ำแข็งและน้ำที่พุ่งออกมาตกแต่งรายละเอียดค่ะโดยเพิ่มแสงและเงานะคะตามจุดต่างๆที่เราไม่ได้เติมนะคะแล้วภาพก็จะสมบูรณ์ขึ้น